ปิดท้ายกีฬาของเราในวันนี้นะครับจะพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกับสีสันนะครับสำหรับศึกกีฬาเยาวชนนะครับอาเซียนสกูลเกม2016นะครับติดตามได้จากรายงานในช่วงนี้ครับการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลในนัดชิงชนะเลิศที่ยิมเนเซียมโรงเรียนปิ้นรอยัลวิทยาลัยทีมตบลูกยางนักเรียนหญิงไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมนักเรียนอินโดนีเซียเริ่มเกมครับเป็นทีมตบอินโดนีเซียที่ทำได้ดีกว่าขึ้นนำไปก่อน1-0เกมแต่ทีมนักเรียนไทยอาศัยจังหวะรุกหัวเสาที่ดุดันพร้อมเสียงเชียร์ในสนามพลิกกลับมาเอาชนะไปได้3-1เซต27-29 25-14 25-20 และ25-18คว้าเหรียญทองไปครองอีก1เหรียญช่วยกันเล่นแบบรู้สึกแบบมีความสุขมากค่ะวันนี้กดดันไหมก็กดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันชิงด้วยค่ะแบบเราต้องได้แชมป์ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกกดดันนิดนึงก็ขอขอบคุณกรมพละนะคะที่สร้างแมตช์การแข่งขันนี้ขึ้นมาค่ะทำให้ทุกคนสามารถแบบแข่งแมตช์นี้ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณมากขณะเดียวกันครับสีสันในสนามนั้นอยู่ที่เหล่ากองเชียร์ที่มาเชียร์กันอย่างหนาตารวมไปถึงน้องๆเด็กๆโรงเรียนปิ้นรอยัลที่เข้ามาชมเกมและส่งเสียงเชียร์ทีมนักตบลูกยางนักเรียนไทยชนิดที่เรียกว่าลั่นสนามจนพลิกกลับมาเอาชนะได้กันเลยทีเดียวกีฬาถือเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละประเทศแล้วก็คิดว่าการที่พาเด็กๆมาวันนี้ก็จะเหมือนกับจุดประกายให้เขาเนี่ยรักแล้วก็เห็นคุณค่าของกีฬามากขึ้นค่ะก็ในระหว่างที่ดูนะคะก็จะสอนเขาเวลาดูแต้มดูการแข่งขันเป็นยังไงจะสอนเรื่องของการมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ความสัมพันธ์ว่ากีฬาอาเซียนสกูลเนี่ยเขาแข่งกันกี่ประเทศแล้วก็จะเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการให้เขาตรงนี้ด้วยค่ะส่วนในประเภททีมชายเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0เซต25-22 25-15และ25-14คว้าเหรียญที่45ให้กับทีมนักเรียนไทยณัฐพลเปลี่ยนไทยสงฆ์ถ่ายภาพธนธรรมโรจนสังวรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่